สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำชุบยำกุ้งซอสกันค่ะทั้งน้ำแล้วก็กุ้งไปต้มพอกุ้งเริ่มสุกก็ตักขึ้นน้ำที่ต้มกุ้งไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไว้ใส่ในน้ำชุบนะวัตถุดิบเราเตรียมให้พร้อมแล้วก็ใส่เคยลงไปใส่หัวหอมกระเทียมซอยตามด้วยพริกตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งซอสคลุกให้เข้ากันถ้าใครมีถุงมือก็ใช้วิธีย่ำก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็คนให้มันเข้ากันดีนะคะใส่น้ำที่ใช้ต้มกุ้งปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะพอน้ำชุบเสร็จเราก็หั่นไปตั้งไฟต้มลูกต๋อไว้กินกับน้ำชุบแต่ที่คาดไม่ได้ค่ะก็จะเป็นปลาทูนึ่งถอดหอมมอมกลิ่นโชยไปทั่วบ้านพริกทรายพริกขว้าพอเห็นว่าสุกแล้วก็ตักใส่จานเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะว่าแล้วก็มากินกันเลยตักน้ำชุบกับปลาทูนึ่งแล้วก็สะตอว่ามันข้าวกันมากเลยร้อยอย่างแรงเลยค่ะ